แนะนำตัวละครสำคัญในซีรีส์ House of the Dragon แบบไม่สปอยกันค่ะสิ่งที่เราจะพูดทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นรายละเอียดตัวละครและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าสงครามเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นการเปิดเผยเนื้อหาในซีรีส์แน่นอนค่ะแต่ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือเพราะฉะนั้นอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับในซีรีส์เป๊ะๆนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังกันค่ะตัวละครสำคัญแรกก็คือ King Viserysคิงวิเซริสที่1เป็นกษัตริย์ลำดับที่5ของราชวงศ์ทาแกเรียนที่สืบทอดบัลลังก์จากคิงเจเฮริสแต่ไม่ได้เป็นลูกชายของเจเฮริสนะคะเจเฮริสมีลูกทั้งหมด13คนเป็นผู้ชาย6คนแต่มีแค่3คนเท่านั้นที่มีชีวิตยืนยาวจนโตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะเป็นราชทายาทได้แต่ชีวิตเหมือนเล่นตลกลูกชาย2คนเสียชีวิตก่อนที่จะได้สืบทอดบัลลังก์และอีก1คนก็ได้ปฏิญาณตนเป็นเมสเตอร์ไม่ยุ่งกับเรื่องทางโลกทำให้ตำแหน่งนี้ตกเป็นของวิเซริสลูกชายของเบลอนทาแกเรียนทายาทลำดับที่2ของเจเฮริสตลอดรัชสมัยวิเซริสได้ชื่อว่าเป็นที่รักของทุกคนเขาพยายามที่จะรักษาสันติและความสงบสุขเป็นกษัตริย์ที่อารมณ์ดีและชื่นชอบในเสียงเพลงงานเลี้ยงการแข่งประลองต่างๆจนทำให้ราชวงศ์เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดคิงวิเซริสแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องคือเอมมาแอรินหลานแท้ๆอีกคนของเจเฮริสที่เกิดกับเจ้าหญิงเดลล่าและลอร์ดโรดริกแอรินวิเซริสเคยขี่มังกรแค่ครั้งเดียวแต่ก็ไม่ใช่แค่มังกรทั่วๆไปนะคะเขาขึ้นขี่เบลเรียนเดอะแบล็กเดรสมังกรของเอกอนผู้พิชิตตอนอายุ16ปีซึ่งตอนนั้นเบลเรียนมีอายุได้สัก200ปีแล้วแก่มากจนบินแทบจะไม่ไหววิเซริสและเบลเรียนบินวนรอบ King's Landing 3รอบแล้วก็ลงจอดก่อนที่เบลเรียนจะตายในปีต่อมาและนั่นก็คือการขี่มังกรครั้งแรกและครั้งเดียวของวิเซริสถึงจะไม่ได้ขี่มังกรอีกเลยแต่วิเซริสก็ยังน่าเกรงขามเพราะว่าเคยขี่เบลเรียนนี่แหละค่ะตัวละครคนที่2ก็คือเดมอนทาแกเรียนเดมอนเป็นน้องชายของ King Viserysที่คอยซัพพอร์ตพี่ชายมาตลอดตั้งแต่ตอนที่คิงเจเฮริสเลือกราชทายาทเดมอนก็เป็นคนสนับสนุนสิทธิ์ของพี่ชายถึงวิเซริสกับเดมอนจะรักใคร่กันดีแต่ลักษณะนิสัยของพี่น้องสองคนนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะวิเซริสรักสันติส่วนเดมอนเนี่ยชอบหาเรื่องต่อสู้แล้วก็สู้เก่งมากด้วยผ่านสงครามผ่านการประลองมามากมายเรียกว่าชนะเรียบเลยค่ะและยังชอบไปหอนางลมเป็นประจำด้วยคือเป็นแบดบอยเต็มขั้นและมีเสน่ห์มากๆตอนที่คิงวิเซริสยังไม่มีลูกชายเดมอนก็เหมือนจะเป็นราชทายาทในสายตาของคนทั่วไปแต่เขาก็ยังไม่เคยได้รับตำแหน่ง Prince of Dragonstone ซึ่งเป็นตำแหน่งราชทายาทอย่างเป็นทางการนะคะเดมอนขึ้นขี่มังกรชื่อคาแร็กเซสตอนอายุ24ปีคาแร็กเซสเป็นมังกรสีแดงตัวใหญ่และชำนาญการสู้รบมากค่ะคนที่3เรเนราทาแกเรียนเรเนราเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของคิงวิเซริสและราชินีเอมมาแอรินมีสายเลือดของตระกูลทาแกเรียนเข้มข้นจากทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่เรเนราเกิดมาในยุคสมัยที่สงบสุขราชวงศ์รุ่งเรืองถึงขีดสุดเธอเป็นเด็กน่ารักและเป็นที่รักของทุกคนโดยเฉพาะพ่อของเธอที่พร้อมจะมอบทุกอย่างให้คิงวิเซริสให้เรเนราคอยรับใช้อย่างใกล้ชิดเป็นคัพเบเรอร์หรือคนที่คอยเติมน้ำเติมไวน์ให้นะคะเพื่อที่จะให้เรเนราได้เข้าร่วมในทุกการประชุมขัดเกลาความคิดทั้งเรื่องการตัดสินใจและการเมืองการปกครองต่างๆเรเนราเองก็เลยไม่ได้เป็นเหมือนเด็กสาวทั่วๆไปที่เรียนการบ้านการเรือนหรือเย็บปักถักร้อยแต่เป็นเด็กที่มีความเข้าใจความเป็นไปของโลกเป็นอย่างดีเพราะได้รับการสั่งสอนให้เตรียมตัวเป็นผู้ปกครองเรเนราจะเป็นตัวเอกของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเรเนราขึ้นขี่มังกรเพศเมียชื่อซีแร็กซ์ตอนอายุ7ปีซีแร็กซ์มีสีเหลืองตัวใหญ่เช่นกันค่ะคนที่4เรนิสทาแกเรียนเรนิสเป็นลูกสาวของเอมอนทาแกเรียนลูกชายคนโตและทายาทลำดับที่1ของคิงเจเฮริสที่ตายไปก่อนที่จะได้สืบราชสมบัติเรนิสเป็นลูกพี่ลูกน้องและมีศักดิ์เป็นพี่ของคิงวิเซริสแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเธอเลยไม่ได้เป็นราชทายาท
เรนิสเจ็บใจแต่ก็ยอมรับในผลการตัดสินใจของสภาใหญ่ที่มีลอร์ดจากทั่วทั้งแผ่นดินเป็นผู้ลงคะแนนผู้คนต่างเรียกเธอว่า The Queen Who Never Was เหมือนกับจะแซะว่าเธอเป็นได้แค่เกือบควีนซึ่งฟังดูแล้วน่าหงุดหงิดแทนนะคะเรนิสเป็นผู้หญิงที่มีความสวยสง่าราวกับราชินีฉลาดมีความสามารถและมั่นใจในตัวเองในหนังสือเธอจะมีผมสีดำคลับเหมือนทางฝั่งแม่คือโจสลินแห่งตระกูลบาราเธียนแต่ในซีรีส์ดูผมเป็นสีเงินแบบทาร์แกเรียนนะคะเรนิสแต่งงานกับคอร์ลิสเวลารีออนตอนอายุได้16ปีตอนนั้นคอร์ลิสอายุ37ปีก็อายุค่อนข้างห่างกันแต่เป็นคู่ที่แต่งงานกันด้วยความรักนะคะเรนิสขึ้นขี่มังกรเพศเมียชื่อว่าเมลิสตอนอายุ13ปีเมลิสมีสีแดงและชมพูสวยสง่าเหมือนกับผู้ขี่เลยค่ะคนที่5คอร์ลิสเวลารีออนสามีของเรนิสตระกูลเวลารีออนสืบเชื้อสายมาจากโอเวลิเรียเหมือนกับตระกูลทาร์แกเรียนแต่ไม่ได้เป็นผู้ขี่มังกรตระกูลนี้มีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับทาร์แกเรียนมากที่สุดและคนที่โดดเด่นที่สุดในตระกูลก็คือคอร์ลิสค่ะคอร์ลิสเกิดมาเพื่อเดินทะเลเขาข้ามทะเลแคบตั้งแต่อายุ6ขวบโดยที่ไม่ได้โดยสารไปเฉยๆนะคะแต่ทำหน้าที่เหมือนกับลูกเรือคนหนึ่งพออายุได้16ปีคอร์ลิสก็ได้เป็นกัปตันเรือและหลังจากนั้นก็สร้างเรือชื่อว่าซีสเนกหรืองูทะเลและออกเดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วทางเอสซอสและอื่นๆจนซีสเนกกลายมาเป็นฉายาของตัวเขาเองแต่เขาก็ไม่ได้แค่เดินเรือเก่งนะคะคอร์ลิสทำการค้าขนส่งสินค้าบนเรือจนทำให้ตระกูลเวลารีออนกลายเป็นตระกูลที่ร่ำรวยกว่าแลนนิสเตอร์และเมื่อมีเงินก็มีอำนาจเวลารีออนกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในเวสเทอรอสตระกูลหนึ่งเลยทีเดียวคอร์ลิสมีความสามารถฉลาดหลักแหลมและยังเก่งด้านการรบด้วยเขาเป็นคนทะเยอทะยานเมื่อเดินเรือถึงจุดนี้แล้วก็ยังไม่พอใจยังอยากจะเดินทางต่อไปอีกเรื่อยๆมีอำนาจเท่านี้แล้วก็ยังไม่พอใจยังอยากจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคอร์ลิสมีตำแหน่งในสภาเล็กของคิงเจแฮริสเป็น Master of Ships ผู้บัญชาการเรือค่ะคนที่6ออโตไฮทาวเวอร์ออโตไฮทาวเวอร์มาจากตระกูลไฮทาวเวอร์ที่เป็นใหญ่ในโอทาวเมืองที่มีซิตาเดลสถาบันการศึกษาของผู้ที่จะกลายมาเป็นเมสเตอร์ที่แซมเวลทารี่เพื่อนของจอห์นสโนว์เดินทางไปเพื่อหาวิธีฆ่าไวท์วอล์กเกอร์นะคะและก็ยังมีสตารีเซฟที่เป็นโบสถ์ที่ไฮเซปตันหรือผู้นำทางศาสนาอาศัยอยู่ตระกูลนี้เลยมีทั้งความรู้และความเชื่อในศาสนาอยู่ในที่เดียวกันกลายเป็นตระกูลที่ทรงพลังมากๆค่ะออโต้ได้รับตำแหน่งมือขวาของกษัตริย์ในสมัยคิงเจแฮริสหลังจากที่ลูกชายแล้วก็แฮนคนเก่าของเจแฮริสตายและเจแฮริสก็เริ่มแก่มากแล้วก็เริ่มวางมือจากการเมืองการปกครองแล้วออโต้เลยมีอำนาจตัดสินใจแทนกษัตริย์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพอบัลลังก์เปลี่ยนมือมาเป็นของคิงวิเซอริสออโต้ก็ยังได้ครองตำแหน่งนี้ต่ออีกออโต้เป็นคนฉลาดมีความรู้มากตัดสินใจได้เฉียบขาดและถือเป็นแฮนที่เก่งเลยค่ะคนที่7อลิเซนไฮทาวเวอร์อลิเซนเป็นลูกสาวของออโต้ที่ตามพ่อมาอยู่ที่คิงส์แลนดิ้งตอนที่พ่อเป็นแฮนอลิเซนในวัย13ปีกลายเป็นเพื่อนและผู้ดูแลของคิงเจแฮริสตอนช่วงบั้นปลายชีวิตคอยอ่านหนังสือให้เจแฮริสฟังทุกคืนก่อนนอนจนวาระสุดท้ายของเจแฮริสก็เป็นตอนที่อลิเซนกำลังอ่านหนังสือให้ฟังอยู่ค่ะอลิเซนเป็นคนสวยสง่าและฉลาดเกินวัยในหนังสือเขียนไว้เท่านี้แต่เท่าที่ดูตัวอย่างแล้วเหมือนกับว่าผู้จัดตั้งใจจะสร้างตัวละครอลิเซนให้มีความลึกซึ้งกว่าในหนังสือนะคะก็ต้องรอดูกันค่ะคนที่8มิเซเรียมิเซเรียเป็นนักเต้นจากเมืองลิสในเอซอสที่มาใช้ชีวิตที่คิงส์แลนดิ้งเธอมีผิวขาวซีดเหมือนนมขอเล่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะคนที่9คริสเทนโคลสำหรับคนนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรจะให้เล่านะคะเพราะเรื่องของเขาน่าจะเริ่มต้นตอนที่ซีรีส์เริ่มเลยก็รอไปดูในซีรีส์พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็คือ9ตัวละครสำคัญที่จะมีบทบาทในซีซั่น1ของ House of the Dragon นะคะถ้าใครฟังแล้วยังสงสัยจุดไหนก็ลองคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ